ชูวิทย์ขยี้หนักทนายสีเทาซัดทนายตั้มอาศัยคราบคนดีแต่งตัวชุดเดียวกว่าหกล้านชูวิทย์โพสทนายสีเทากระตุ้นต่อมสำนึกทนายสิทธาอย่าอาศัยคราบคนดีอ้างในเพจว่าเป็นเลขาธิการมลนิธิทีมงานทนายประชาชนชาวบ้านมีคดีหวังหนีร้อนมาพึ่งทนายประชาชนกลับถูกเรียกเอาค่าคุยเย้ยเป็นคนแรกที่เคยพบ สุดอึ้งแต่งตัวชุดเดียวโปกแบรนด์เนมไปกว่า6ล้านบาทวันที่27มีนาคม2,566เวลา23นาฬิกานายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทนายสีเทาหากคนไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่มีใครไปหาทนายมันไม่ได้หมายความว่าผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ชนะคดีเสมอทนายเป็นตัวแปรสำคัญในการนำเสนอต่อศาล มีทั้งทนายถูกฝั่งตรงข้ามซื้อตัวหรือทนายเก่งวิ่งความแต่ว่าความไม่เป็นสัปะรดทนายที่ดีได้รับเงินค่าว่าจ้างในการว่าความให้กับลูกความมากน้อยแล้วแต่มาตรฐานของทนายและลูกความแต่ละคดีมีความยากงก่ายต่างกันค่าทนายก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณธรรมของทนายเป็นสำคัญทนายบางคนไม่ได้เงินหรือได้เงินน้อย แต่ทำเพราะอยากช่วยเหลือประชาชนที่มีไรายได้น้อยแล้วมีคดีถูกช่อโกงอย่างนี้เรียกว่าทนายประชาชนแต่การอาศัยสถานะทนายไปเก็บเงินค่าถแถลงข่าวนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเจอในชีวิตผมตั้งแต่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลมานับครั้งไม่ถ้วนทนายตั้มเป็นคนแรกที่เคยพบผมเป็นคนสีเทาเรื่องที่เอามาตีแผ่มาจากแหล่งข่าวเทาๆของผมจะไปบอกใครให้รู้ก็ไม่ได้ มันปิดวิสัยจริยธาเทาของผมเป็นอย่างมากหากเป็นโจรก็มีจิตใต้สำนึกได้เหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะในคนดีเพียงแต่จิตใต้สำนึกของโจรมันต่างกันมันออกจะดิบกร้านแต่ชตัดเจนตรงไปตรงมาเพราะไม่ต้องไปอ้างเอาธรรมะมาปกป้องการที่ทนายตั้มอาศรรัยลูกความไปใช้ในการแถลงข่าวแทนการใช้กระบวนการยุติธรรม จึงไม่ใช่วิธีของคนมีจรรยาบรนวิชาชีพที่ใช้เป็นสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างทนายทั่วไปผมรวยมาจากธุรกิจอาบอบนวดคราบน้ำชายก็ไม่ได้ปฏิเสธรับกันตรงตรงแต่ไม่เคยไปโกงใครบังคับใครให้มาทำงานหรือมาเที่ยวทุกคนล้วนเต็มใจทั้งนั้นแต่การใช้สื่อเป็นเครื่องมือให้มาฟังเรื่องราวที่ไม่รู้จริงหรือเท็จเพื่ออ,อาศัยสื่อไปเผยแพร่ ในเรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้ผิดวิสัยสื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอาวุโสแต่ขึ้นอยู่กับสำนึกว่าสิ่งที่นำเสนอให้สังคมรับรู้มีประโยชน์เพียงใดหากเป็นตลกก็สื่อความบันเทิงหัวร่องอหายไม่ผิดแต่ทนายที่ใช้สื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างแยบยลเท่ากับสื่อก็โดนหลอกใช้ อันนี้เป็นกรณีศึกษาสมาคมสื่อและสภาทนายความต้องปกป้องเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของอาชีพไม่ให้เหลือปริ้นไรมาแอบแฝงหากินพอจับได้ไล่ทันว่าค่าถแถลงข่าวสามแสนบาทเสนอด้วยสำนักง,งานกฎหมายของตัวเองก็มาปัดพลวันว่าแค่สองถึงสามครั้งแต่ปัญหาอยู่ที่การกระทำแบบนี้สังคมและสื่อยอมรับได้หรือไม่หากมีคนขายยา ไปจ้างทนายตั้มว่าความและทนายตั้มนำคนขายยาไปถแถลงข่าวคิดเงินก็ย่อมทำได้แต่สื่อจะกลายเป็นเครื่องมือแล้วผู้ต้องหาก็หนีไปต่างประเทศเสียด้วยเช่นกรณีดาราสาวเอมี่ที่ถแถลงแล้วหนีไปต่างประเทศผมไม่โทษผู้ต้องหาคนทำผิดต้องคิดหนีแต่คนช่วยบังนี่สิน่าคิดว่ายิ่งทำยิ่งรวยไม่ได้มาจากค่าว่าความแต่มาจากการสนับสนุนให้คนหนีหรือเปล่า การใช้วิชาชีพจึงผิดจากเจตนารม์ทั้งสื่อทั้งทนายย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างอย่างคาดไม่ถึงสังคมลองตรองดูเอาเองทนายตั้มอย่าไปอาศัยคราบคนดีอ้างในเพจว่าเลขาธิการมูลนิธิท,ทีมงานทนายประชาชนชาวบ้านมีคดีหวังหนีร้อนมาพึ่งทนายประชาชนกลับถูกเรียกเอาค่าคุยหารือระยะเวลาสั้น พอเห็นว่าลูกความมีสะตุ้งสตังก็ชวนไปถแถลงข่าวเสียเงินสามแสนบาทสังคมได้สิ่งที่ไร้สาระจากสื่อทนายตั้มได้เงินและผมก็ต้องมาทนเขียนเรื่องไร้สาระของคุณสู้ให้ผมไปทำงานของผมต่อต้านกัญชาของภาคการเมืองเขากระโดงซุกคุ้นซุกที่และทุจริตคอรัปชันอีกมากดีกว่าเมื่อสังคมวิปริตต้องเลือกเอาเองแล้วครับว่าจะใช้คนอย่างผมหรือไม่ เพราะเวลาวายผมยอมวายเดียวเพราะมาคนเดียวก็ไปคนเดียวและยังได้โพสต์เพิ่มเติมอีกว่าทนายประชาชนผมว่าไม่น่าใช่เรียกทนายแบรนด์เนมดีกว่าโดยได้แนบภาพของทนายตั้มในชุด p r i v a t ในเสื้อผ้าเครื่องประดับแบรนด์เนมหลายรายการคือเสื้อแจ็คเก็ต42,500บาทกางเกง44,500บาทถุงเท้า600บาท รองเท้า43,000บาทแหวน68,500บาทเลดข้อมือ282,000บาทนาฬิกา6ล้านบาทรวมทั้งชุด6,481,100บาทและอีกโพสต์หนึ่งระบุว่าทนายอนันชัยวันนี้แกก็ถแถลงข่าวให้ผมแต่ไม่ได้คิดเงินผมนะครับเพราะแกไม่กลัวถูกฟ้องเป็นสิ่งที่ทนายต้องปกป้องลูกความอยู่แล้ว เรียกว่าจัญญาบันวิชาชีพทนายความทนายอนันชัยสั่งชูวิทย์หยุดพูดถึงทนายตั้มชี้จะเสียรูปคดีเพื่อนทนายบอกตั้มเจอของจริงเข้าแล้วขอให้โชคดีทนายอนันชัยสั่งชูวิทย์หยุดพูดถึงทนายตั้มอีกไม่ว่าจะถแถลงข่าวหรือสัมภาษณ์เพราะจะเสียรูปคดีที่เหลือว่ากันในศาลส่วนทางทนายตั้มถ้ามีการพาดพิงอีก จะฟ้องกำละร้อยล้านด้านเพื่อนทนายความบอกทนายตั้มเจอของจริงเข้าแล้วขอให้โชคดีวันที่27มีนาคม2566เวลา11.43นเดลี่นิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา8.30นาทีวันที่27มีนาคมที่ศาลอาญาทนายอนัน,นชัยชัยเดชและนายชูวิทย์กมลวิสิตได้มาที่ศาลอาญาเพื่อแต่สวนมูลฟ้องคดีที่นายชูวิทย ฟ้องในสันทนะประยูนร,รัฐเป็นจำเลยคดีหมายเลขดำที่ออ่างสองางทับ2อ5พซึ่งเป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทโดยจะมีการซักขานนายชูวิทย์และสืบพยายนพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทองหล่อ ทนายอานันชัยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่นายศิทธราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้ออกมาถแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆในลักษณะที่กล่าวหาว่านายชูวิทย์เรียกรับเงินจากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อสารวัตรสัวเป็นเงิน10ล้านบาทไม่ใช่6ล้านบาท และมีการกล่าวหาว่ามีการรับเงินกับนายแทนไทยนโรงคุลอีกทั้งกล่าวหาว่ากล่องดวงใจของนายชูวิทย์คือลูกชายของนายชูวิทย์รับเงินดิจิทัลจำนวน50บล้านบาทจากเว็บพนันออนไลน์โดยในช่วงหนึ่งทนายอนันชัยกล่าวว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณชูวิทย์จะไม่ออกมาพูดตอบโต้ทนายตั้มอีกไม่ใช่กลัวนะครับแต่ไม่มีประโยชน์ต่อประชาชน คุณชูวิทย์จะใช้กระบวนการยุติธรรมคือศารพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหากทนายตั้มมีการถแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ใดๆในลักษณะใส่ความให้คุณชูวิทย์ได้รับความเสียหายอีกคุณชูวิทย์ก็จะใช้สิทธิทางสารทั้งทางอาญาและทางแพ่งและเรียกค่าเสียหายทุกครั้งไปครั้งละ100ล้านบาท ทั้งนี้ในเวลาสิบตริกาในวันเดียวกันนี้ทนายตั้มก็ได้มีการถแถลงข่าวชี้แจงประเด็นเงิน3 0 0แสนบาทที่ปรากฏในใบเสนอราคาของบริษัทของตนเองระบุเป็นค่าถแถลงข่าวออกสื่อโดยก่อนการถแถลงข่าวทนายตั้มได้โพสต์ข้อความว่าได้ข่าวว่าพี่ชูวิจ,จะมาสำนักง,งานสิทราลอเฟิรม์มตอนผมถแถลงข่าววันนี้ฝ่ายอาคารสอบถามว่าจะอนุญาตให้ขึ้นมาไหมผมตอบไปว่าให้ขึ้นมาได้เลย สิทราลอเฟิรม์มยินดีต้อนรับแต่อย่ามาท้าตีท้าต่อยกันพูดกันด้วยเหตุและผลนะครับพี่ชูวิทยางด้านนายชูวิทย์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กของตอนเองโต้กลับในทันทีว่าเที่ยวนี้ไม่มีค่าแถลงข่าวใช่ไหมถึงต้องอ้างว่าผมจะไปบุกเพื่อเรียกสื่อผมอยู่ที่ศาลคดีสันทนะผู้สื่อข่าวทุกคนอย่าไปหลงกลครับและว่าวันนี้มาศาลคดีสันทนะไม่ว่างไปเล่นกระเด็กเมื่อวานซืน หากอยากพบไปเจอกันที่ศาลครับอย่าหลอกผู้สื่อข่าวทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานายชูวิทย์ก็ได้ย้อนเกรียดทนายตั้มระบุถแถลงไปไถ่ไปพร้อมโชว์ใบเสนอราคาบริษัทสิตราลอเฟิรม์ม3 0 0แสนบาทเป็นค่าถแถลงข่าวออกสื่อบอกไม่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้ทนายความคิดค่าถแถลงข่าวได้ก็ว่าทำไมถแถลงบ่อยเหลือเกินให้เทียบตนเป็นโจรได้เงินเอาไปบริจาค กับทนายโจรเอาเงินค่าถแถลงข่าวจากประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งเมื่อโพอสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางด้านนายสุภัพสพจนิติสะทนเจ้าของเพจคุยข่าวเล่าความที่มากเรียกตัวเองว่ามาหา ซึ่งเป็นทนายความที่เป็นที่รู้จักกันในสังคมออนไลน์และเมื่อครั้งทําคดีหวย30ล้านก็ปรากฏในเฟรมที่ถ่ายรูปร่วมกับทนายตั้มและนายอัธริยะเรืองรัตนพงศ์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าค่าถแถลงข่าว3 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาททวนขอยาดมยาลมยาหมองแป๊บและอีกโพสต์หนึ่งก่อนหน้านี้พี่ทนายอนันชัยชัยเดชของจริงครับมาหาเคยประมือมาแล้ว ในฐานะทนายฝ่ายตรงข้ามคราวนี้ตาน้องทนายตั้มแต่ในฐานะจำเลยเองนะขอให้โชคดี